ับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการค่ะจ้ะแต่ช่วงนี้อย่างที่ทราบฮะเดี๋ยวเราคงจะลุยกันตอบคำถามกันต่อแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมที่แอบถามเข้ามาว่าอ้าวแล้วภาพบรรยากาศกิจกรรมในเรื่องการบริจาคโลหิตล่ะเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับเมื่อวานก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นนะครับบรรลุวัตถุประสงค์นะครับเดี๋ยวยังไงภาพบรรยากาศจะนำมาฝากกันในวันพรุ่งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแฟนรายการทุกคนแล้วก็น้องๆทีมงานด้วยเหมือนเดิมนะฮะก็มีเดินทางมาจากหลากหลายจังหวัดจริงๆทั่วทุกภูมิภาคนะครับมีใจดวงเดียวกันเดี๋ยวภาพบรรยากาศจะนำมาฝากในวันพรุ่งนี้ครับค่ะเรามาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะท่านแรกของช่วงนี้นะคะเกิดวันที่3กรกฎาคม2534ค่ะตรงกับวันพุธค่ะอาจารย์เวลาเกิด15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาค่ะผมทำอาชีพอะไรถึงจะรวยครับอาชีพที่ถูกฉลกนะคะคือต้องบอกก่อนนะอาชีพถูกฉลกเนี่ยครึ่งหนึ่งผมไกด์อีกครึ่งหนึ่งคุณลงมือปฏิบัติและในกลุ่มของอาชีพที่ถูกฉลกเนี่ยมันจะมีหลากหลายก็ต้องเลือกดูด้วยว่าเราถนัดมีศักยภาพในด้านไหนกลุ่มที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแป๊บหนึ่งครับคุณเป็นคนวันพุธพุธกลางวันจันทร์ร้อยอยู่กับพุธโยงอยู่กับเสาถ้าเป็นลักษณะงานบริการอย่างพี่วินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยพี่โชเฟอร์แท็กซี่อย่างเงี้ยคนขับรถประจำตำแหน่งพวกนี้งานบริการนะครับหรือว่าถ้าทำพวกรีเซพชันพวกนี้ใช่ดอร์แมนพวกนี้งานบริการหรือว่าถ้าจะลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดื่มนะครับร้านขายเครื่องดื่มนะครับธุรกิจซักรีดหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กพวกเนอร์เซอรี่นะครับพวกโรงเรียนอนุบาลถือว่าใช่รองลงมาครับถ้าเป็นในส่วนของพวกฟิลงานขายงานการตลาดงานขายตรงพวกนี้ก็ใช่หรือแม้กระทั่งธุรกิจพวกสวนเกษตรค้าของเก่าเบ็ดเกล็ดของคุณเนี่ย3 กลุ่มแต่ต้องดูว่าตัวเองถนัดในกลุ่มไหนนะครับปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะก็ไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตได้ก็ดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุวรรณีค่ะเกิดวันจันทร์ที่5เมษายน2508นะคะเวลา17:30ค่ะอาจารย์จะเป็นคืนที่ดินค่ะจะได้เงินเพิ่มไหมคะได้เงินเพิ่มหรือไม่นะกาลีมันจี้จริงๆนะครับก็คือถ้าดูจากในดวงอันหนึ่งเกณฑ์โดนมีอันที่สองถามว่าโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มหรือไม่ผมตอบแบบนี้โอกาสสมมุติว่าตั้งเป้าไว้ร้อยหนึ่งนะผมว่าได้ประมาณสัก 70% ก็โอเคละนะครับได้ประมาณสัก 70% ก็โอเคสุดท้ายก็คือจะอยู่ในระดับที่เราพอใจมันมีเกณฑ์เงินก้อนเหมือนกันครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณคณะพศนะคะจ้ะเกิดวันศุกร์ที่14 มกราคม 2515ค่ะเวลาเกิด6:19 นอยากจะมีรถยนต์จะมีโอกาสได้ไหมครับตอนนี้ทำอะไรก็ติดขับค่ะตอนนี้ยังนะจ๊ะเรื่องรถผมอยากให้รอเข้าย่าง46ไปก่อนปีหน้าเนี่ยดาวอังคารเป็นสีเลยนะครับค่อยๆขยับแล้วก็อาชีพที่ฉลกที่สุดถ้าเรามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของแป๊บหนึ่งนะจ๊ะในเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามพวกนี้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะคือไม่ได้ออกแนวหวือหวาแต่ระยะยาวผมยืนยันว่าดีนะครับของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นพวกจิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปพวกความบันเทิงพวกหนังพวกเกมแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนแต่อย่างไรนะอันนี้คือร้านดอกไม้ก็ใช่นะครับส่วนการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้ไปบริจาคเงินตามสถานพยาบาลสร้างตึกก็ได้ซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณน้ำฝนค่ะเกิดวันจันทร์ที่18 มกราคม 2536นะคะการเงินการงานความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องวันนี้คนวันจันทร์เยอะนะคะ ใช่ก็อย่างนี้ครับตอบเป็น2 ส่วนพื้นชะตาเนี่ยปัตตานิกาลีได้รับอิทธิพลจากดาวอังคารซึ่งเป็นอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูด้วยโยงหินะฉะนั้นดวงนี้จริงๆอ่ะเกณฑ์ในเรื่องของความรักเนี่ยอย่าได้คาดหวังอะไรมากนะครับและดวงนี้ควรจะได้คนที่มีตำหนิจึงพอที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ย่าง25มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวแต่อย่างที่เรียนต้นทุนเราไม่ค่อยจะแข็งแรงก็เงื่อนไขอย่างที่บอกแล้วก็อย่าคาดหวังส่วนในเรื่องของการทำงานหลังวันเกิดนะครับ
ที่กำลังจะมาถึงแต่ผมทายดีนะในแง่ของงานอาจจะเหนื่อยอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงแต่มีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะครับแต่อย่าได้ประมาทแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณทำบุญลงศพครับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขารับบริจาค ก็ได้ค่ะต่อไปเลยค่ะคุณธนาพลนะคะเกิดวันอังคารที่3พฤศจิกา2524ค่ะเวลาประมาณบ่าย2ค่ะอาจารย์จ้ะการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับถูกต้องค่ะจ้ะขานซะดังตกใจ ดาวอังคารเป็นอายุหินะก็เล่นก่อนฮะไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งจันเป็นกาลีก็เบาหวานซีสทางเดินอาหารต่อมน้ำเหลืองฤทธิ์สีดวงทวารอันนี้เป็นปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาแต่ปีจรนี้ระวังพวกความดันแล้วก็อุบัติเหตุหน่อยถวายมีดโกนนะครับแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องของสภาพคล่องเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง36วงกลมตกอริก็มีเกณฑ์เกิดภาระหนี้นะครับและที่สำคัญอย่าให้ใครขอยืมค่ะต่อไปเลยค่ะคุณทิพสุดาค่ะเกิดวันจันทร์อีกแล้วค่ะอาจารย์28กุมภาพันธ์2537ค่ะเวลา 5:05 นาทีค่ะ อยากรู้เรื่องการเงินความรักและก็สุขภาพค่ะคุณทิพสุดาถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะนะครับเพราะฟ้ายังไม่สว่างนะครับส่วนตอนนี้ย่าง23แล้ววันนี้หลายคนเหมือนกันอังคารเสียหมดเลยนะ ก็ต้องเน้นย้ำแหละอังคารกาลีก็ระวังอุบัติเหตุให้คุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนก็ได้เดือนละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะครับส่วนเรื่องของความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ในแง่ของความสัมพันธ์พอยังมีโอกาสปรับได้แต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์ความรักใหม่ช่วงย่าง23และ24นี้ไม่เด่นทั้งคู่สุขภาพในระยะยาวดูแลในเรื่องของระบบภายในของสตรีนะครับมดลูกรังไข่รอบเดือนไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบอีกกลุ่มหนึ่งดาวจันทร์ฮะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองฤทธิ์สีดวงจ้ะค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาคุยสายสดกันบ้างค่ะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อกิจกรค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2517ค่ะ2500เจ็ดหรือเอ็ดสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดอ๋อปีขานหนึ่งเจ็ดโอเคค่ะเวลาเกิดค่ะ8:40ค่ะค่ะ8:40นะครับก็อันนี้เป็นดวงตัวเองเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะชื่อกฤษกรตอนแรกคิดว่าเป็นสุภาพบุรุษซะอีก ตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง43ก็จะฝากเตือนอย่างนี้1ปัญหาสุขภาพ2ปัญหาในเรื่องของพวกคดีความ3ระวังพวก18มงกุฎคนที่จะเข้ามาเอารัดเอาเปรียบเราฉะนั้นถ้ามีใครมานำเสนออะไรที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เย้ายวนรอบคอบหน่อยเพราะปีนี้ในดวงเนี่ยย่าง43เนี่ยตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังมาเนี่ยมันมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเงินทองนะจะมีเกณฑ์เรื่องของการเงินเด่นขึ้นมาจ้ะดีไม่ดีครับต้องถือว่าดีกับปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ค่อยดีเลยถูกไหมย่าง43ที่ผ่านมานี่ทำอะไรล้มหมดติดหมดช้าหมดนะครับแต่ปีนี้ในแง่ของงานตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะทำงานอยู่หรือเปล่าฮะทำงานบริษัทอะค่ะมาเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนะคะบริษัทเปิดใหม่โอ้ปีที่แล้วมีการเปลี่ยนงานไหมฮะหรือว่าแย่เลยถ้าไม่ได้เปลี่ยนก็หนักสุดๆอะเปลี่ยนใช่ไหมก็คือก็ออกมาใช่ออกมาว่างงานอีกพักนึงค่ะนั่นแหละครับก็คือกรรมะเป็นกาลีนั่นเองแต่เอาเป็นว่าปีนี้ตอนนี้กลับเข้าไปทำแล้วถูกไหมฮะเป็นมาร์เก็ตติ้งใช่ค่ะนะก็จะมีคนซัพพอร์ตมากขึ้นพยายามประจบประแจงเข้าหาผู้ใหญ่หน่อยค่ะนะพูดจริงๆเป็นแบบนั้นแล้วตอนนี้ในแง่ของสภาพคล่องก็ถือว่าดีขึ้นแต่สิ่งที่เตือนมาแค่3เรื่องสุขภาพผิดหวังคนหลอกลวงแล้วก็อยากให้ไปตรวจร่างกายจริงๆนะค่ะปีนี้เช็คหน่อยจ้ะได้ค่ะจะถามอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยครับก็ถ้าอุบัติเหตุอะไรมีนะคะระวังของคุณนิดนึงแล้วกันนะก็แก้เคล็ดก็หาโอกาสไปขูดหินปูนซะสักปีละครั้งปีนี้มีความตั้งใจจะขยับอะไรเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือว่าลดราบ้างไหมฮะมีแผนไหมฮะมีค่ะว่าจะต่อเติมบ้านไม่ซ่อมก็ปรับปรุงนั่นแหละ
นะก็ดีด้วยนะถือว่าดีอย่างที่ผมเรียนเนี่ยปีนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเยอะสภาพคล่องจะดีกว่าปีที่แล้วงานก็มีคนซัพพอร์ตอุปถัมภ์มากขึ้นค่ะเอ้าทำบุญเสริมนี่สิทธิ์ก็เบาบางลงได้ใช่ไหมคะคือไม่หมดคือมันสืบเนื่องจากปีที่แล้วแหละถูกไหมสืบเนื่องจากปีที่แล้วเลยแต่พอลองสังเกตตัวเองพอทักษะเคลื่อนทุกอย่างก็เปลี่ยนพอเลยครึ่งปีหลังมาทุกอย่างก็เริ่มมีสัญญาณดีขึ้นถูกไหมถึงจะไม่หมดแต่ก็เบาลงฉะนั้นมันก็จะเป็นไปอย่างคำพยากรณ์ที่ผมบอกและให้คุณซื้อพวกใบชาซื้อถวายพระสงฆ์นะแล้วก็อีกอันหนึ่งไปทำบุญกับพวกที่วัดสร้างเมนพวกนั้นดีลองหาดูใช่หรือถ้าไม่ได้ก็ทำบุญลงศพก็ได้ได้ค่ะได้โอเคนะครบนะครบนะสวัสดีครับค่ะครบค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต่อเลยค่ะครับฟิตครับฟิตคุณชาลีค่ะเกิดวันพฤหัสที่26กรกฎาคม2494ค่ะสุขภาพดีไหมคะไม่มีเวลาลูกรบกวนบอกเวลาด้วยนะฮะถ้าคุณเกิดก่อนฟ้าสว่างคุณจะเป็นคนวันพุธกลางคืนโอเคงั้นดูบ้านเลขที่กันดีกว่าค่ะจ้า256ค่ะอาจารย์56ใช่ไหมคะ56ใช่แล้ว56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะครับส่วนเลข2เนี่ยเสริมสร้างความมีเสน่ห์ถือว่าดีนะครับเลขบ้านไม่ได้เสียแต่อย่างไรต่อไปเลยค่ะคุณอุษณีค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2534ค่ะเวลาเกิด 9:28 นนะคะโชคลาภหนี้สินการงานค่ะเลี้ยงสุกรดีไหมรวมไปถึงเรื่องสุขภาพด้วยค่ะก็คือทำฟาร์มสัตว์นั่นแหละฟาร์มค่ะอู๊ดค่ะทำฟาร์มสัตว์เล่นกับลูกทุกวันต้องทำเสียงสัตว์ให้ฟังเสากับพุธร้อยกันนะครับเป็นคู่สมพลความจริงในแง่ของเกษตรก็พอทำได้เพียงแต่ว่าฝากอย่างนี้ครับอาจจะต้องมีเขาเรียกว่ามีความคล่องตัวพร้อมที่จะปรับตัวหน่อยในแง่ของการทำอาชีพนี้อาจจะเปลี่ยนตามฤดูไหมหรือว่าอาจจะมีประเภทสัตว์ที่หลากหลายอันนี้ฝากเป็นการบ้านเพราะในดวงบอกว่าควรจะเป็นแบบนั้นหรือแม้กระทั่งการผสมพันธุ์ที่มีการอันนี้ผมพูดตามดวงอะนะ คือการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อะไรเงี้ยอันนี้ฝากเป็นการบ้านถ้าทำจะสมรูปมากขึ้นนะครับแต่ในแง่ของการเงินตอนนี้ดาวการเงินเสียอยู่แต่ว่าด้านดีเนี่ยช่วงย่าง26เนี่ยอริเป็นสีก็ลองวิ่งเต้นในเรื่องของสถาบันการเงินดูนะครับธนาคารธกส.อะไรพวกนี้ธนาคารของรัฐนะครับและในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาปีนี้ให้คุณถวายชุดสังฆทานยาก็ได้นะทำให้ต่อเนื่องอย่างน้อยสักเดือนละครั้งก็ยังดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณธงชัยค่ะเกิดวันจันทร์ที่7สิงหาคม2504นะคะขโมยเข้าบ้านอาจารย์งานมีปัญหาจะมีอะไรแย่ๆอีกไหมคะแล้วเดี๋ยวแถมให้มีอะไรดีๆอีกไหมคะจะได้เป็นกำลังใจจ้ะย่าง56ยัง56พระเสยสวยราหูแทรกยัง56เอาอย่างนี้หนึ่งเลยเนี่ยผมเชื่อว่าที่บ้านน่าจะมีนะหลวงพ่อโสธรหรือว่าพระแก้วมรกตนะครับบูชาทุกวันนะถ้าเป็นพระแก้วก็วาระลูกกังสังวาตังวาถ้าเป็นหลวงพ่อโสธรก็นะทรงฟ้าโมทรงดินร่ายยาวจนจบนะครับและควบคู่กับคาถาบูชาพระปรางสมาธิคือพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบปีจอนี้เกณฑ์ในเรื่องของเงินทองมันเสียหายด้วยนะครับก็การทำบุญเสริมเน้นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้งานจะมีปัญหาหรือไม่ปีนี้1พยายามอย่าสร้างศัตรูใหญ่ทับใหญ่เราเสียเปรียบนะครับอันที่1แล้วก็ในแง่ของอายุพยาโอ้ระวังเหมือนกันนะในแง่ของการให้ระวังคนที่มองไม่เห็นระวังคนพวกเขาเรียกว่าอะไรเล่นงานเรารับหลังพวกนี้มันมีโอกาสจะเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะนอกจากบำรุงค่าน้ำประปาอีกอย่างหนึ่งซื้อพวกชุดเครื่องเขียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ประคองตัวนะครับหลีกเลี่ยงการประทะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะแต่ถ้ามีปัญหาอะไร ขออภัยครับถ้ามีปัญหาอะไรพยายามวิ่งเต้นเข้าหาผู้ใหญ่นะผู้บังคับบัญชาคนที่เป็นนายค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณดุสิตค่ะเกิดวันที่13กันยา2516นะคะเวลาประมาณตี2เศษๆค่ะสุขภาพการงานโชคลาภค่ะไม่ได้บอกวันมานะ13กันยา16ตรงกับวันพระฤหัสบดีตี2เศษๆผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันพระฤหัสคุณจึงยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับพระฤหัสกาลีอยู่เรือนเสียนะครับเล่นก่อนปวดหัวเรื้อรังก็ได้
กระเพาะอาหารตับก็ได้และอีกกลุ่มหนึ่งในเรื่องของสุขภาพดาวศุกร์เป็นอายุอยู่เรือนพยายะระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแม้กระทั่งคออักเสบเรื้อรังการทำงานกับมาก็เป็นกาลียงเรือนเงินด้วยฉะนั้นปีนี้ไม่ดีนะครับของคุณให้หาโอกาสบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธาเปลี่ยนไม่ว่ากันขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนค่ะต่อไปเลยค่ะเกิดวันศุกร์ที่10มีนา2521ค่ะเวลาเกิดเวลาประมาณ15 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาค่ะการงานการเงินโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับงานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรขาขึ้นพื้นชะตาเหนื่อยหน่อยในแง่ของการทำงานได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูบางทีเราเองอาจจะต้องออกแรงมากกว่าชาวบ้านเขาใช้เวลามากกว่าคนอื่นเป็นไปได้แต่ปีจอนี้ผมทายดีเหนื่อยแล้วสำเร็จนะครับส่วนในเรื่องของเงินทองดาวการเงินก็เป็นสีนะมันก็จะล้อกันอยู่แล้วแต่ผมฝากนิดนึงละกันอาจจะมีในแง่ของรายจ่ายแหละของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ต่อไปเลยค่ะคุณเทพค่ะเกิดวันอังคารที่9 กรกฎาคม 2528นะคะเวลาเกิด14 นาฬิกา 9 นาทีค่ะโชคลาภการงานสุขภาพความรักค่ะก็ตรงกับวันอังคารนะฮะถ้าจะเสี่ยงโชคดาวการเงินก็เสียอยู่ครับดาวโชคลาภปีจรนี้ก็ไม่เด่นฉะนั้นผมไม่เชียร์งานเป็นอย่างไรระวังมีเมื่อกี้บอกให้เข้าหาผู้ใหญ่แต่ดวงนี้ให้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็การทำบุญเสริมชะตานั้นปีจรนี้นะครับให้คุณไปเช่าบูชาพระปางสมาธิจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไม่ต้องปลุกเสกนะฮะเป็นเลซินก็ได้ถูกหน่อยขอสัก9 นิ้วเอาไปถวายวัดเพื่อให้คนได้สักการะบูชาก็อาจจะไปถวายวัดที่เราเคยไปทำบุญขออนุญาตทางท่านเจ้าวาดนะครับว่าขอนำพระปางสมาธิที่ว่านี้นะไปถวายไว้ในวิหารโบสถ์หรือพระอุโบสถให้คนได้กราบสักการะบูชาอย่างน้อยสักระยะหนึ่งแต่วันที่นำไปถวายนั้นขอให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางสมาธิไว้ในพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่าง32จงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจันเพ็ญค่ะเกิดวันที่20ตุลา2515นะคะเวลา7 นาฬิกา 35 นาทีค่ะอยากเปลี่ยนนามสกุลเป็นมะนีโชดีไหมคะเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูชื่อก่อนชื่อจันเพ็ญค่ะก่อนอื่นจะเปลี่ยนจันเพ็ญ20 ตุลา 15เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ซึ่งพยัญชนะตัวรอเรืออยู่วรรคราหูเป็นกาลีฉะนั้นก่อนที่จะมาคุยกันว่าจะเปลี่ยนนามสกุลต้องเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนเป็นคนวันศุกร์ใช้วรรคอังคารนำจอจานช้อชิงช้อช้างซอโซ่ชอกระเชยยอหญิงนะหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนไม่งั้นผมจะจำไม่ได้ไงผมก็ต้องใช้วิธีท่องแบบนี้นะหาชื่อใหม่มาแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเรื่องของนามสกุลจ้ะค่ะยังไงก็ส่งมาใหม่นะคะครับช่วงนี้ต้องพักเบรกสักครู่ค่ะแต่ก่อนจะพักเบรกช่วงหน้าเราก็ยังตอบ SMS กันอยู่รวมไปถึงเลิกงานยามดีนะคะใครที่รอเลิกงานดีก็เตรียมสมุดกับปากกาเรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวพบกันค่ะ